ขอเล่าถึงการทำงานของบริษัทหรือโครงสร้างของบริษัทซะก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบริษัท AI Energy จำกัดมหาชนนะครับจริงๆแล้วเราก็เป็นบริษัทลูกของ AI นะฮะหรือ Asian Insulator จำกัดมหาชนนะครับตอนนี้ทุนจดทะเบียนของเราอยู่ที่ 1,130 ล้านแล้วนะครับหลังจากเข้าตลาดมาธุรกิจของเราก็ผลิตไบโอดีเซลแล้วก็น้ำมันพืชบริโภคนะครับยี่ห้อปาโมล่านะครับบริษัทของเราเนี่ยจะมีบริษัทลูกอีก2บริษัทนะครับคือ AI Logistics และ AI Ports and Terminal ซึ่งให้บริการทางด้านขนส่งทางทะเลและเป็นแทงฟาร์มนะครับมีท่าเทียบเรือนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับบริษัทของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าเราผลิตธุรกิจเป็นน้ำมันไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภคนะฮะหรือน้ำมันโอลีอินนะครับแล้วก็เราก็จะจำหน่ายทางด้านวัตถุดิบและผลพลอยได้ด้วยวัตถุดิบที่พูดถึงก็คือน้ำมันปาล์มดิบนะครับเราก็มีการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศด้วยในบางครั้งนะครับแล้วก็ให้บริการการกลั่นน้ำมันหรือว่ารับจ้างว่างั้นนะรับจ้างกลั่นน้ำมันให้กับทางด้านลูกค้าต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทางด้านบริษัทที่ทำเบลดีเซลด้วยกันนะครับหรือเป็นบริษัทที่ขายน้ำมันบริโภคด้วยกันนะครับในบางครั้งรายได้ของบริษัทนะครับจะมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตไบโอดีเซลแล้วก็น้ำมันพืชบริโภคเป็นหลัก2ตัวนะครับวัตถุดิบและผลพลอยได้ต่างๆนี่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับและรายได้อีกส่วนนึงก็คือการจากการรับจ้างกลั่นนะครับธุรกิจของ AI Port นี่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีท่าเทียบเรือแล้วก็เป็นคลังน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็มีโรงน้ำแข็งอยู่โรงนึงซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมนะครับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตอนเราไปซื้อลงทุนซื้อที่ตรงริมทะเลตรงนั้นริมแม่น้ำท่าจีนนะฮะก็เผอิญว่ามันมีโรงแข็งติดอยู่คือเราต้องการท่าเทียบเรือกับการขนถ่ายน้ำมันตรงนั้นนะครับเราไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วก็มีโรงแข็งด้วยแล้วก็เรามีที่ส่วนหนึ่งแล้วก็มาตั้งเป็นแท้งฟาร์มนะครับแล้วก็ทำท่าเทียบเรือขึ้นมาเพราะฉะนั้นของ AI Ports ก็จะมีโรงแข็งอีกโรงนึงนะครับขณะนี้นะครับในส่วนของ AI Energy เองเนี่ยเรามีกำลังการผลิตนะครับหมายถึงหอกลั่นน้ำมันนะครับอันนี้พูดถึงหอกลั่นก่อนนะครับเรามี2หอนะครับคือหอเดิมเนี่ยประมาณ350ตันต่อวันแล้วเราเพิ่มไปอีก800ตันต่อวันนะครับเป็นหอที่2เพราะฉะนั้นเรามีเครื่อง2ตัวนะครับรวมกำลังผลิตก็ 1,150 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวันนะครับกำลังการผลิตไบโอดีเซลนะครับจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยเราผลิตอยู่ที่ 500,000 ลิตรต่อวันนะครับตัวเลขอาจจะโชว์แค่ 400,000 ก็เป็นตัวเลขเก่านะครับที่เราทำไว้ตอนนี้เราเพิ่มเครื่องจักรก็ไปบางตัวบางส่วนก็เพิ่มเป็น 500,000 ต่อวันแล้วนะครับทางด้านน้ำมันโอลีอินเองเนี่ยกำลังการผลิตที่เป็นน้ำมันบรรจุขวดหรือปี๊บหรือถุงพวกนี้นะครับหรือว่าขายอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 350,000 ลิตรต่อวันนะครับเป็นน้ำมันก็เรียกน้ำมันใสนะครับสินค้าของทางด้านน้ำมันบริโภคนี่นะครับก็เราบรรจุขวดนะครับมีหลายขนาดนะครับตั้ง5ลิตร1ลิตรขนาด 1/4 ลิตรนะครับและบรรจุถุงบรรจุปี๊บบรรจุในกล่องกระดาษนะครับแล้วก็บรรจุในถังหรือรถแทงค์นะครับอันนี้เองนะครับหลังจากที่เราทำเนี่ยเราก็ได้การรับรองมาตรฐานจากหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างฮาลานโคเชอร์นะครับเราเป็นสมาชิกของ SPO ทางด้านซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ในมาตรฐานของฮาซับ GMP นะครับ ISO 9001นะครับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับในด้านของน้ำมันเบเซลก็จะเป็นผู้ค้าตามมาตรา7นะครับคือน้ำมันเบลเซลนี่ก็ขายได้เฉพาะผู้ค้ามาตรา7เท่านั้นพวกเขาเอาไปผสมกับน้ำมันดีเซลนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นปตท.เอสโซเชฟรอนบางจากโรงงาน IRPC โรงงาน SPRC นะครับทางด้านน้ำมันโอลีอินนะครับลูกค้าอุตสาหกรรมของเรานะครับก็เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ก็อย่างคาร์กิล CP บริษัทอาหารยอดคุณนะครับและมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็
ลูกค้ากลุ่มสำเร็จรูปต่างๆอย่างโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะครับก็เป็น MK สุกี้บาร์บีคิวพาซ่าแล้วก็ฮาจิบังหรือว่ายังมีค่อนข้างหลากหลายนะครับในด้านฟู้ดเชนนะครับและการแบ่งบรรจุนะครับก็มีเป็นร้านชูห่วยหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็บรรจุปี๊บบรรจุถุงบรรจุถังใส่รถแท้งไปส่งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ของ AI Energy เองเนี่ยนะครับเราได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลนะครับตั้งแต่เริ่มใช้มานี่ก็วันที่1มกราปีนี้ปีที่แล้วนะครับปี56ทีนี้วันครบกำหนดนี่ก็วันที่30กันยาปี2564นะครับก็ยังเหลือเวลาเยอะนะครับในการได้สิทธิ์ BOI ตรงนี้ก็ได้รับการยกเว้นภาษีนะครับก็8ปีนะครับนับจากเริ่มที่มีรายได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI นะครับธุรกิจการเดินเรือนะครับก็ขณะนี้เราก็มีเรืออยู่2ลำนะครับขนาด 1,500 ตันกรอสกับ 2,500 ตันกรอสนะครับเรือลำใหญ่ 2,500 ตันกรอสตอนนี้ก็วิ่งอยู่ต่างประเทศนะครับก็ในเอเชียนี่แหละครับแถวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียนะครับวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับลำหนึ่งซึ่งเล็กกว่านะครับ 1,500 ตันกรอสนี่ก็เราใช้มาขนส่งน้ำมันปาล์มของเรานะครับจากท่าเทียบเรือที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับคือเมื่อกี้นี้ผมยังจะเข้าไปตรงพอร์ตอีกครั้งนะครับเรือเอาว่าเรามี2ลำนะครับของพอร์ตนะครับ AI พอร์ตเซ็นเทอร์มินัลเนี่ยเรามีคลัง2คลังนะครับคลังที่จังหวัดชุมพรเนี่ยจะมีแทงประมาณ10ใบละ2ล้านลิตรนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ20ล้านลิตรต่อวันไอ้ต่อนั่นคือ capacity ของเขานะครับแล้วที่ชุมพรเองเรามีเจตตี้ก็คือเป็นท่าเทียบเรือกลางทะเลนะครับมันไม่ใช่ท่าติดริมฝั่งนะครับเป็นเหมือนกับเรือเจตตี้ฮะอยู่กลางทะเลก็เรือเข้าไปสามารถจะจอดได้ครั้งละ2ลำนะครับขนาดสัก 5,000 ตันกอสนี่ก็เทียบได้เลยนะครับ2ลำพร้อมกันก็มีคลังอยู่ที่ชุมพรทั้งหมด20ล้านลิตรนะครับของที่ท่าฉลอมเองเนี่ยก็ประมาณ10ล้านลิตรนะครับมีแทงค์5ใบละ2ล้านนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บแล้วก็เป็นน้ำมันสำรองให้ทาง AI Energy เองนะครับในการที่จะเก็บน้ำมันนะครับยกเว้นจากว่าเรามีคลังหรือว่ามีแทงค์เก็บในบริษัทเองที่อำเภอกระทุ่มแบนแล้วเนี่ยก็มีที่ท่าฉลอมที่เป็นคลังเก็บน้ำมันของเราด้วยนะครับทีนี้นั่นก็เป็นข้อมูลของบริษัทนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณนพผลนะครับเป็นผู้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือผลการดำเนินการของควอเตอร์แรกนะครับของปีนี้ครับครับเชิญครับครับสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมนพผลทารีรัตนาวิบูลจะขอสรุปในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส1ปี2557ที่ผ่านมานะครับบริษัทและบริษัทย่อยนะครับมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส1ปี2557จำนวน 1,231 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 103.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16 เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี2556ที่มีจำนวน 1,127.71 ล้านบาทในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากการปรับใช้สูตรน้ำมัน B7 นะครับที่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงแม้ว่าจะมีการปรับสูตรลดลงไปในช่วงท้ายของไตรมาส1แต่ณปัจจุบันนี้ก็กลับมาใช้ B7 เหมือนเดิมแล้วซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าใน Q2 เนี่ยตัวเลขก็น่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าเราใช้ B7 ตลอดทั้งไตรมาส2บริษัทมีต้นทุนขายและบริการรวมสำหรับงวดไตรมาส1ปี2557จำนวน 1,119.74 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 89.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส1ของปีที่แล้วค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวดไตรมาส1ปี2557จำนวน 26.43 ล้านบาทลดลงจำนวน 0.58 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.15